ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสมาร์ทอาร์ตนะคะเป็นคำสั่งใหม่ที่มาแทนที่คำสั่งของไดอะแกรมแบบเดิมนะคะซึ่งเพิ่มเข้ามาในชุดโปรแกรม Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชัน2007นะคะผู้ใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสำหรับการสร้างงานกราฟิกประกอบเอกสารประเภทแผนผังที่มีความสวยงามและยังมีเทคนิคลูกเล่นสำหรับการตกแต่งภาพอีกหลากหลายนะคะสมาร์ทอาร์ตมีหลากหลายแบบนะคะโดยการเรียกใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตได้จากแท็บ Insert นะคะแล้วก็เลือกคลิกปุ่มสมาร์ทอาร์ตค่ะตัวอย่างเช่นนะคะแบบลิสต์ก็จะมีแบบย่อยๆที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะแบบโปรเซสแบบไซเคิลแบบเฮอร์เรนชีนะคะแบบรีเลชั่นชิพเมทริกพีระมิดนะคะและรวมถึงพิกเจอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกแบบย่อยนะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะอินเสิร์ตแทรกพิมพ์ข้อความลงไปค่ะเราสามารถแทรกข้อความลงไปได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะส่วนการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนั้นนะคะเราสามารถใช้แท็บริบบอนของสมาร์ทอาร์ตทูลนะคะในเรื่องของการดีไซน์นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนสีนะคะปรับเปลี่ยนสไตล์ของสมาร์ทอาร์ตได้นะคะแล้วก็เลือกฟอร์แมตนะคะซึ่งใช้ปรับแต่งWord Art ปรับเปลี่ยนสีต่างๆนะคะให้มีสีสันที่สวยงามตามความต้องการของผู้ใช้งานค่ะ